รานั้นเจ้างังเจ้างังกระหังตาอยากกินอยากกินกุมาราอยากกินเสเต็มประดาผ่านลงมานี่มานี่จ้างั้งใครไม่เคยเห็นผีตายบ้างลุงจ๋าเลยผ่านงานเถอะลุงไม่อยากช่วยมันหรอกผ่านินดาช่วยมันเองเถอะเอ้าพัดชีวิตจังฟื้นพระธิดานี่มันเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าค่ะจะเกิดอะไรล่ะน้องเจ้าตายไปแล้วแล้วหลานจินดาไม่ขลาช่วยชีวิตเจ้าขึ้นมายังไงล่ะข้ากับสุรบัติพยายามห้ามเต็มที่แล้วแต่หลานจินดามันนี่ไม่ขลาก็ยืนยันต้องช่วยข้าก็เลยต้องไปเลยตามเลยเหรอนี่พระธิดาไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดงั้นแล้วเหรอความจริงเราก็โกรธเหมือนกันนะแต่ไม่ก็ถึงอยากให้งั้นตายหรอกงั้นแกไม่ลืมบุญคุณของพระธิดาเลยงั้นเป็นหนี้ชีวิตของพระธิดาหมดทุกอย่างชื่อเสียงเกียรติยศปนปี้หมดภรรยายักษ์จักรวรรดิลบแพ้พวกตัวประหลาดยังเท่านั้นยังไม่พอพัดชีวิตของข้ายังถูกมันยึดไปอีกด้วยโทษแต่คนอื่นเขาตัวเอมก็เท่าหัวงูเลยนะน้องโชตนาจะว่าอะไรนะเปล่าเพคะเปล่าได้ยังไงข้าเห็นเจ้าขมุขมิดปากตั้งยาวพวกเจ้ายักษ์สองตนผัวเมียยังไม่เท่าไรหากพลาดพังไปหัวใจยังถูกถอดซ่อนเก็บเอาไว้แล้วแต่ข้านี่สิหัวใจมันอยู่ในอกนี่ในอกนี่ในอกนี่เจ้าพี่ก็ต้องถอดออกบ้างสิพระเจ้าค่ะข้าไม่ใช่พวกเจ้านี่จะได้ถอดหัวใจออกง่ายๆมันก็ถอดเสื้อผ้าข้ารักหัวใจของข้าเว้ยหากมันจะตายก็ให้มันตายไปพร้อมๆกันไม่ใช่ตัวตายทีนึงหัวใจตายทีนึงแหมแล้วจะส่งบ่นทำไมล่ะเพคะน้องโชตนาอย่าได้กล้าต่อปากต่อคำกับข้าเชียวจริงไหมล่ะเพคะถ้าไม่ใช่เพราะผู้หญิงเจ้าพี่ก็ไม่เสด็จมาอย่างนี้เขาเรียกว่าตันหาพาพินนาชงตนาเอาละพอได้แล้วเจ้าพี่ไปห้ามเมียเจ้าหนุนไม่ต้องมาห้ามข้าหม่อมฉันไม่ได้เริ่มก่อนแกเป็นอะไรนังตัวนี้ยุดต้องอู้นั่นแหละหัวใจหึ่มแห้กันเองเมื่อไรจะเอาชนะศัตรูได้แล้วเจ้ามันตัววุ่นวายนักชักน้ำเข้าลึกชักซื้อเข้าบ้านอุตส่าห์ไปลากเจ้าพี่มาเพราะไอ้ความหึงหวงตัวเดียวก็เป็นเรื่องสิพระเจ้าพี่ถ้าไม่ใช่เพราะปัญหากับเรื่องก็คงไม่เกิดนางโชตนาขอเดชะพระอายามีผลกล้าวเจ้าหน้าที่ไปพระเจ้าค่ะมันเป็นพวกเจ้านั่นแหละเจ้าพี่นั่นแหละเจ้านั่นแหละนะตะวงพระเจ้าพี่นั่นแหละเจ้านั่นแหละโชตนาอนันตวงจะฆ่าได้ยังไงเป็นพวกเจ้านั่นแหละแล้วอ่ะรีบไปกราบทูลทั้งสามพระองค์เถอะแล้วใครจะไปกราบทูลข้าขอถามหน่อยเจ้าอ่ะเชื่อเจ้านั่นแหละพวกเจ้าสองคนนั่นแหละมาอยู่เลยเจ้าไปไหนไปคะเจ้าพี่ข้าจะไปเอาพัดชีวิตของข้าคืนเราต้องร่วมมือกันไม่ใช่ต่างตนต่างไปไม่ว่าใครจะผิดใครจะถูกเราทุกคนต่างเสียหน้ากันหมดนะเพคะข้าไม่ได้เสียหน้าอย่างเดียวแต่ข้ายังเสียหุ้นคู่กายของข้าไปด้วยแล้วเจ้ามีความคิดยังไงโชตนาทั้งสองพระองค์ต้องทรงร่วมมือกันกู้ศักดิ์ศรีพญายักษ์กลับคืนมาโดยลืมความบาดหมางให้หมดสิ้น
านจินดาจ๋าลุงคงต้องส่งหลานเท่านี้แหละนะจ้าลุงนันทเสนก็เหมือนกันถ้ามีเรื่องเดือดร้อนก็ให้สันหลักครั้งเรียกลุงทั้งสองจะมาช่วยจินดาอยากให้ลุงทั้งสองไปด้วยจังเลย อย่ากวนท่านลุงทั้งสองเลยนะลูกจินดาถูกต้องแล้วพะเจ้าค่ะมีงั่งคนเดียวเนี่ยก็เหลือแหล่แล้วคอยดูหลานกับน้องข้าให้อย่างที่พูดเถอะไม่งั้นข้าจะเผากระด้งเองจี๊ดถังเผาตัวเองด้วยน้องมณีเก็บพัดนี้ไว้ป้องกันตัวนะจ๊ะแล้วใครขอก็อย่าให้แม้กระทั่งพี่แล้วจะวิปริตนันทเสนทำไมต้องสั่งอย่างนั้นด้วยล่ะจ๊ะพี่สุรพัฒน์ทุกๆอย่างในป่านี้มันไม่น่าไว้วางใจรู้ไว้เท่านี้แหละหลานจินดาดูแลแม่มณีให้ดีนะลูกจ้ะหนูจะดูแลให้ดีที่สุดเลย แล้วก็อย่าไว้ใจทางอย่าวางใจคนมันจะตนใจเองนะหลานจินดาไม่ขลาหนูไปละไปแล้วนะพี่ขอไปก่อนนะจ๊ะน้องมณีไปแล้วจ๊ะจ๊ะจินดาไม่ขลาแม่อยากให้ลูกเก็บระฆังแก้วนี่เอาไว้แม่เก็บไว้เองก็ได้นี่จ๊ะยังไงเราก็อยู่ด้วยกันอยู่แล้วฟังแม่นะลูกจินดาไม่ขลาในโลกนี้ไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้แน่นอนหรอกลูกใครจะไปรู้ว่าแม่จะต้องมามีชีวิตอย่างนี้เราแม่ลูกเคยพลัดพรากจากกันมาแล้วครั้งหนึ่งไม่มีอะไรเป็นหลักประกันหรอกลูกว่าเราจะไม่ต้องจากกันฉะนั้นน่ะแม่จึงอยากให้ลูกเก็บระฆังแก้วนี้เอาไว้หากลูกมีอันตรายลูกจะได้เรียกลุงทั้งสองมาช่วยแม่เป็นห่วงจินดาจินดาก็เป็นห่วงแม่แม่เก็บไว้เถอะจ้าแต่ว่าแม่ก็มีพัดชีวิตนี่แล้วนี่ลูกเอาอย่างนี้ก็แล้วกันให้ลูกเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเก็บเอาไว้ว่าจะเป็นพัดชีวิตหรือว่าระฆังแก้วเฮ้ยทำตามแล้วต่างเสด็จแม่เจ้าพระธิดาเสด็จแม่จะได้สบายพระทัยอย่าขัดใจแม่อย่าขัดใจแม่อย่าขัดใจแม่จินดาแล้วค่ะจ้าเหมือนไหมคะเหมือนมากเลยไหมคะแต่ว่าอย่าทำนอกเหนือจากสิ่งอื่นนะไปคะไม่อย่างนั้นเป็นเรื่องแน่ต้องกลัวชนนางมนุษย์นั้นต้องเป็นพี่นันตวงศ์ผัวของเจ้าไม่มีทางได้ตายต้องทำแน่ฝันไปเถอะไอ้ยักษ์หัวงูนั่นพวกเธออะไรอยู่ไปคะข้าก็แค่คิดว่าจะทำยังไงให้มันเชื่อก็แค่นั้นนั่นขาดจำพี่อย่าส่งปล่อยนางมนต์นั่นไปนะคะเจ้าไม่ต้องสั่งหรอกโชตนาอย่างไรซะผัวของเจ้าก็ไม่ได้นางไปแน่เพราะว่านางเป็นของพี่
ังนี่น่ารักจริงเลยลองชิมสิลูกอร่อยไหมก็ได้เนาะน้องมานี่หลานจินดาฮะพี่สุรภัทรพี่นันทเสนหลานจินดาไปหาลุงสิลูกไปหาลุงเร็วหลวงพี่ถึงจังเลยพี่กลับมามีอะไรหรือเปล่าจ๊ะพี่อยากจะขอพัดคืนได้ไหมจ๊ะอุ้ยได้สิจ๊ะอ่ะนี่จ้ะแล้วพี่สองคนจะทำอะไรกันเหรอจ๊ะพัดชีวิต